วันนี้ก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะเหล่าผู้ใช้แรงงานหลายคนก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนกันไปนะโดยเฉพาะเพลิดเพลินกับมหกรรมคอนเสิร์ตนะที่คลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เขาจัดเต็มขนทัพศิลปินมาเพียบเลยค่ะฝนโปรยปลายแต่ก็ไม่ทำให้ความสนุกของมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันที่คลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อฉลองวันแรงงานแห่งชาติลดน้อยลงเลยแหละค่ะงานนี้จัดเต็มขนทัพนักร้องลูกทุ่งนับร้อยชีวิตมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เขตดินแดงทั้งปออนพดามยุรีหลิวอาจารยาฝนธนสุนทรรวมทั้งขวัญใจผู้ใช้แรงงานอย่างจินตราผุนลาบที่เผยว่าเข้าใจหัวอกคนใช้แรงงานดีเพราะเธอก็เคยเป็นสาวโรงงานที่ผ่านอุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยมามากกว่าจะมีวันนี้ค่ะสู้ๆเด้อพี่น้องสู้บุสุคนจังใดก็แล้วแต่สู้ๆนะคะเหตุงานอย่างมีความสุขความสำเร็จนั่นนะคะยูทีพวกเฮาบ่ย่อท้อถึงแม้ว่าผู้ใดนะคะสิล่มนะคะก็ย่าท้อค่ะสู่ไม่ได้บ่ต้องอายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีดาวรุ่งลูกทุ่งออยแสงสินเจ้าของเพลงฮิตภาวะแทรกซ้อนมาขึ้นเวทีโชว์ให้ฟังกันสดๆพร้อมเผยชีวิตจากนักร้องรถแห่ขวัญใจชาวอีสานทุกวันนี้คนรู้จักมากขึ้นศิลปินดังๆเอาเพลงไปร้องเพียบงานจ้างแน่นขึ้นแต่เจ้าตัวก็ยังคงใช้ชีวิตปกติไม่คิดหลงระเริงไปกับความดังค่ะช่วงนี้ก็เริ่มชินแล้วครับแต่ก็หมายถึงการตั้งรับก็เราก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าขอถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายไปอะไรประมาณนี้ก็ต้องปรับตัวนิดนึงละครับให้มันเข้ากับสังคมได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าจะเที่ยวเตะวันเดียวก่อนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับถ้ากลัวคนเห็นหรือยังมันก็ไม่ใช่ว่ากลัวคนเห็นแต่ว่าหมายถึงว่ายังไงล่ะใช่ครับสร้างระเบียบให้ตัวเองมากขึ้นใครที่พลาดมหกรรมคอนเสิร์ตสนุกๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะติดตามฟังคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ไว้ให้ดีมีกิจกรรมเด็ดๆให้ได้ร่วมกันเพียบเลยละค่ะ